ยาทาเล็บเพิ่งรู้ว่าเขายาทาเล็บไปทาฟันกันด้วยไม่ได้ไม่ได้นะฮะอันตรายขนาดมีส่วนน้อยมากอะที่ไปทำแบบนี้แค่ดมยังอันตรายที่ทาไปในเล็บไปปลายในฟันหัวเลยพูดครับนะฮะติดหมอแล็บเขาออกมาเตือนแล้วนะคุณพูดทำไมอยากฟันขาวแค่ช่วงคราวด้วยน้ำยาทาเล็บไม่ได้หรอแค่ขึ้นประกวดแค่นั้นเองพี่ประตูไม่ได้ฟังคือหมอแล็บช่วงไม่กี่ชั่วโมงเองนะมันอันตรายหรออ่างั้นน้องฟังหมอแล็บไม่งั้นฟันหนูดำนะฟันหนูเหลืองหมอแล็บจะแล็บให้ฟังเหรอฮะหมอแล็บแพนด้าว่าไงกันเขาบอกว่าอย่าเอายาทาเล็บมาทาฟันพี่ๆช่างแต่งหน้าตามงานประกวดบางคนเนี่ยจะส่งมางานประกวดใช่ไหม อยากให้นางงามขึ้นเวทีฟันสวยยิ้มฟันเรียงขาวสวยชอบเอายาทาเล็บเนี่ยมาทาฟันอยู่ฟันเนี่ยมันจะได้ขาววิ้งทันใจคือแอบเห็นคลิปแล้วก็รู้สึกสงสารน้องๆที่โดนนะครับเพราะว่าในยาทาเล็บเนี่ยมันมีสารอันตรายหลายตัวมากๆและมีสารก่อมะเร็งด้วยเอาเข้าปากไม่ได้เด็ดขาดนะเมื่อก่อนนะนางงามเนี่ยฟันต้องขาวฟันไม่ขาวบนเวทีมันไม่สวยก็ต้องไปแปะฟันที่ปู่เจ้าสิงห์พรายแปะวีเนียแปะอะไรไปเป็นเรื่องเป็นราวไปฟันแผลไปอันนี้ก็คือในส่วนของแปะฟันแต่อันนี้มันหนักกว่าแปะฟันที่ไม่ได้มาตรฐานนะพี่ใช่ฮะเพราะนี่คือการเอาสีขาวเนี่ยทาเล็บอะมาทาซี่ฟันพอประกวดเสร็จก็ต้องปล่อยให้มันหลุดไปเองตามธรรมชาติคุณจะเอาน้ำยามาล้างออกแล้วเราก็อยู่กับมันตั้งกี่วันนะอันนี้ก็งงมากมันไม่ใช่ไม่ได้ขาวจริงเหรอวะขาวสิก็มันเป็นสีขาวเธอเหมือนเอาสีเหมือนเธอเอาสีทาบ้านทาฟันนะแล้วแบบมันมีน้ำลายเปียกๆเงี้ยมันติดเหรอเขาต้องเช็ดให้แห้งก่อนเช็ดให้แห้งก่อนอ๋อเหรอใช่เธอพวกสายประกวดนางงามเขาจะทำอะไรแบบเนี้ยเช่นหูกลางป่ะสมมติเรารวบตึงแล้วหูกลางเอากาตาช้างอันนี้เทคนิคนี้เคยเห็นเออเอากาตาช้างกูเคยทำด้วยไม่ใช่เหรอเอากาตาช้างแค่หย่อเลยอ่ะมันต้องติดเอากาตาช้างที่พี่เคยเห็นกาตาช้างแน่นๆที่แบบเนี่ยนั่นแหละติดที่ไหนทาไปที่หลังหูตัวเองแล้วแปะเข้าไปอย่างเงี้ยเฮ้ยจริงเหรอตุ้มทำมาแล้วแล้วดึงออกไม่ใช่ปะหลุดเองตามธรรมชาติให้เขาหลุดเองต้องปล่อยสำหรับคนแบบหูกลางตุ้มอ่ะมาตุ้มเคยมีปัญหานี้โอ้โหนะเออมาตุ้มเคยมีปัญหานี้แล้วรู้สึกแบบหุยอยากลองทำตามดูก็เลยทำปัญหาของมันคือมันแน่นสนิทมากพี่มันแน่นแบบวันแรกคือมันแน่นแล้วรู้สึกแบบอุ๊ยหูกูไม่กลางแล้วดีจังเลยแต่พอเราใช้ชีวิตไปปุ๊บอ่ะมันเริ่มลอกพอมันเริ่มลอกมันเริ่มเหนียวพอมันเริ่มเหนียวปุ๊บมันหลุดออกมามันเด้งออกมาปึ้งอีกฝั่งนึงยังไม่หลุดแต่อีกฝั่งนึงหลุดมึงคิดดูดิกูหูกลางข้างเดียวอ่ะครึ่งเดือนอ่ะเอาให้ทำไงอ่ะโอ้โหแต่ก็อันตรายนะจริงมันก็ห้ามอย่าหาทำดีกว่าอย่าหาทำแต่ว่าก็เคยเห็นเหมือนกันอันเนี้ยเพราะว่าคนเขาหูกลางไงพี่ชาวล่าสุดมีการแชร์นี้มันไม่แบบมันไม่อักเสบอ่ะเพราะว่ามันเป็นกาวร้อนบางคนอักเสบแต่เชื่อตุ้มป่ะอย่าว่าแต่ตุ้มเลยกาวร้อนอ่ะอีนางเอกในวงการเนี้ยค่ะทำเยอะมากนางเอกเนี้ยในวงการเนี่ยถ่ายละครในละครเนี่ยนางเอกนางเอกอ่ะที่เป็นนางเอกเลยที่เห็นหูสวยๆรวบตึงแล้วหูไม่กลางเขาทำกันเยอะค่ะจริงเหรอความสวยทำคือไม่ได้ทำศัลยกรรมหูกลางนะเอากาตาช้างมาปิดโอ้โหเป็นเทคนิคของเขาตอนผมเห็นครั้งแรกผมก็ตกใจเหมือนพี่ชาวเหมือนกันเธอเคยเห็นคนอื่นทำแล้วใช่ไหมเคยนางเอกปะเห็นบ่อยมากผู้หญิงปะผู้หญิงเห็นไหมส่วนใหญ่ผู้หญิงทำไม่ใช่แค่นางเอกหรอกคือหลายๆคนนะที่แบบเขาต้องการที่จะแบบว่าให้ตัวเองสวยเพอร์เฟคที่สุดอะไรเงี้ยมันการนางงามก็มีโอ้ยนางงามเราเคยเห็นหนักสุดอะคือต่างประเทศพี่เป็นอินฟูคนนึงเขาเป็นคนแบบผิวสีเขาจะมีผมหยิกผมอยากโศกแบบธรรมชาติพอเขาไม่อยากถักอะเขาก็เลยต้องอยากเจลเปียกพอเจลเปียกเนี่ยเขาใช้สเปรย์ไปเอาสเปรย์กาวตาช้างมาโอ้โหสเปรย์กาวคือจริงๆมันคือไว้ตามพ็อปตามกองถ่ายถูกต้องมันเป็นสเปรย์กาวซึ่งจริงสเปรย์กาวอันนั้นน่ะเขาบอกว่าจริงๆเขาดูผิดเพราะมันเขียนคล้ายๆกันเขาฉีดไปปุ๊บแบบพี่รู้ป่ะผมเขาแบนแบบแบนอย่างเงี้ยแบบเป็นเรียบกริบแบบเจลเปียกอย่างเงี้ยแกะไม่ออกแบบแข็งเหมือนใส่หมวกกันน็อกเลยแบบไม่ออกต้องไปให้หมอแกะออก19ชั่วโมงโอ้โหล้างก็ไม่ออกใช้น้ำยาของทางแพทย์ล้างเท่านั้นโอ้โหแสบหัวผมหลุดร่วงทรมานมากเขาถึงบอกว่าของบางอย่างมันอย่าใช้งานผิดประเภทยาทาที่เล็บอย่าไปหาทาที่ฟันใช่ป่ะกาวคาทาอ่านทาที่ของชำรุดอย่าไปหาทาที่ผมที่หูแล้วอย่างเงี้ยใช้ของให้ถูกประเภทเท่านั้นเองอันตรายนะฮะคุณผู้ชมอ๋อใช่กาวตากอริล่าไม่ใช่ตาช้างกอริล่าของเมืองนอกมันจะมีสเปรย์กาวนึงอ่ะเป็นกาวนึงอ่ะชื่อว่ากอริล่าเป็นกาวที่ดังเหมือนกาวตาช้างบ้านเราก็คือติดอะไรก็เหนียวแน่นติดไปหมดทุกอย่างเขาเคลมว่าเขาติดทุกอย่างบนโลกแม่งทำชาเปผมเลยไหนดูหูสิหูกลางไหมเราอ่ะหูพี่นี่ดิเกดำอยู่แล้ว